อนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีรถโชว์อนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีรถโชว์ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายเมื่อวันที่4มีนาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศูนย์พิพากษายกฟ้องคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนคดีจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทพร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับว่ามติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ออกมา9ต่อ0คือเป็นมติเอกฉันท์แม้ปปช.จะสามารถพิจารณายื่นอุทธรณ์ได้แต่มติที่ออกมาชี้ชัดเป็นมติเอกฉันท์9ต่อ0ชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ต่อถือว่าการจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดงองูบอใบไม้240ล้านบาทถูกจ่ายโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนจ่ายก็ได้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการโดยละเอียดเมื่อเห็นว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันจึงสั่งการให้จ่ายได้เท่ากับเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายบ้านเมืองเราเสียโอกาสกับความขัดแย้งมามากแล้วได้เวลากระดับการพัฒนาเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปนายอนุสรณ์กล่าว หัวใจนักสู้เมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องในวาระ4มีนากระเทยแห่งชาติปลุกหัวใจนักสู้กระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องใน4มีนาวาระกะเทยแห่งชาติกอบกู้สุขุมวิท11มาล้วงคองูเห่ามึงต้องดีเอเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุในชั่วข้ามคืนจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X Twitter หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์20คนได้รุมทำร้ายกระเทยไทย2คนจนได้รับบาดเจ็บแถมยังมีการขโมยทรัพย์สินไม่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในประเทศฟิลิปปินส์งานนี้พลังกระเทยไทยใครจะไปทนไหวเกิดการนัดกอบกู้ศักดิ์ศรีหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์พักอยู่ในซอยสุขุมวิท11จนมีการเรียกปรากฏการณ์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ว่าวันกระเทยผ่านศึกในขณะที่เมย่าซันซันเจ้าของตำแหน่งมิสฟาบูอาสไทยแลนด์2023ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันด้วยการแต่งกลอนให้พี่น้องกระเทยไทยเพื่อเป็นกำลังใจเนื่องในโอกาส4มีนาวาระกะเทยแห่งชาติโดยกลอนนี้ระบุไว้ว่า4มีนาจารึกศึกครานี้เราเป็นคนพื้นที่ไม่หนีหายมาล้วงคองูเห่ามึงต้องดีเอไม่ต้องทำเขินอายมึงลงมาสุขุมวิท11 700หมัดสารพัดตัวแม่พร้อมแล่หมาอีพักแป๊กทำมั่นไร้น้ำยาหล่อนได้กินน้ำตาทุกคราไปพาวเวอร์แบงค์เตรียมไว้ให้เสร็จสับห้ามให้ดับกลางทางนะแม่จ๋า30เปอร์ที่เหลือพอยเยียวยาโซนนานาเป็นของแม่อย่าไปยอมซีอาเมย่าซันซันข่าวที่เกี่ยวข้องวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20ต่อ2
ยิ้มแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันยิ้มแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันพร้อมยกหูยินดียิ่งลักษณ์ค้นผิดคดีรถโชย้ำยังไร้แพลนกลับบ้านเมื่อวันที่5มีนาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษว่านายทักษิณอาการดีขึ้นมีความสุขขณะนี้ทางครอบครัวได้พาหลานๆเข้าพบเมื่อถามว่านายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปไหนหรือยังนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีแพลนชัดเจนเพียงแต่พูดเฉยว่าอยากไปไหนบ้างส่วนที่มีข่าวจะไปจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนกลางเดือนมีนาคมนั้นยังไม่ยืนยันเพียงแต่พูดว่าอยากไปจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นบ้านเกิดนานแล้วขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยว่าจะลงพื้นที่ในรูปแบบใดเพียงแต่พูดว่าอยากไปไหว้บรรพบุรุษและระหว่างที่นายทักษิณอยู่ต่างประเทศพี่สาวได้เสียชีวิตยังไม่เคยได้ไปไหว้และก็ได้พูดไว้แต่ยังไม่กำหนดเวลาส่วนที่จะให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าพบนายทักษิณนั้นยังไม่ได้กำหนดวันที่ผ่านมาตนได้รับประทานอาหารกับส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ระบุว่าอยากให้มาเจอรอนายทักษิณกำหนดก่อนว่าจะไปไหนแน่นอนว่าตนอยากให้พบส.ส.พรรคเพื่อไทยในลำดับต้นๆอยู่แล้วส่วนจะเป็นที่ทำการพักหรือไม่ขณะนี้ยังไม่กำหนดสถานที่เมื่อถามถึงกรณีอันฎีกายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคดีรถโชว์สร้างอนาคตไทย2020ได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้พูดคุยกันทันทีโดยพูดคุยกันแบบคนในครอบครัวนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าหากได้กลับจริงๆก็จะช่วยเลี้ยงหลานตนก็ตอบไปว่าได้เลยแต่กังวลว่าของเล่นที่คุณยายปู่จะซื้อให้หลานจะเยอะเท่านั้นเพราะเวลาไปหาคุณยายปู่จะซื้อของให้เยอะมากเวลากลับมาหลานก็จะมีความสุขเราพูดกันแค่นี้ไม่มีอะไรจริงจังทั้งนี้ตนดีใจและสงสารนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ต้องเสียเวลาไปรวมถึงสงสารประเทศไทยที่ต้องเสียโอกาสไม่เช่นนั้นคงมีอะไรดีขึ้นมากมายหากน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดกลับประเทศแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนเห็นแหล่งข่าวหลายที่บอกว่ามีแพลนกลับบ้านแล้วตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีบางที่ระบุวันที่ตนก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องวันที่แต่ในเรื่องความหวังเราพูดกันอยู่แล้วและพูดทุกปีบ้านเราต้องมีความหวังตั้งแต่สมัยคุณพ่อ17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกก็พูดทุกปีว่าจะกลับบ้านเช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์เราต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันเมื่อถามว่ามีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยจะใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนขอพักโทษนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในรายละเอียดและเป็นคนละคนกันคงเหมือนกันไม่ได้เมื่อถามว่าแม้ยังไม่กำหนดวันแต่ทางทีมทนายได้ดูแนวทางเอาไว้บ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่มั่นใจว่าเรื่องต่างๆเคลียร์หมดแล้วหรือยังแต่หวังว่าส.ยิ่งลักษณ์จะได้กลับบ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์วางแพลนจะกลับประเทศไทยเมื่อไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนที่ดูรายละเอียดอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อถามว่าหลังทราบผลคดีรถโชว์นายทักษิณได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าทุกคนก็แสดงความยินดีในเรื่องของคดีแต่ไม่มีการแพลนอะไรทั้งสิ้น